ตายแล้วลูกลูกไปจัดการเรื่องที่มหาลัยให้เรียบร้อยเลยนะลูกนะเดี๋ยวพ่อเอาปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเอาปุ๋ยวิเศษเนี่ยไปแลกกับปริญญาของลูกดีมั้ยจ๊ะจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าอย่างงี้พอจํารูปพรรณสันฐานของแก๊งคนร้ายได้มั้ยครับครับมีคนเล็กคนปุ๋ยอิสราเอลก็ถูกแล้วใช่ครับที่เดียวเลยนะที่โดนหลอกก็คือที่นี่ใช่ไหมครับสรุปว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยครับเสียเงินให้กับแก๊งนี้คนละเท่าไหร่กันครับผมเสียไป 20,000 ครับผมใช้ 30,000 ค่ะผมก็ 40,000 นะครับผู้กอง 40,000 50,000 ครับผม 60,000 นะครับหมดครับแค่นี้กระจอกผมเนี่ย 200,000 โอ้โหโทษโดนไม่ใช่กระจอกเขาเรียกว่าโง่สุดๆไม่ใช่เจ๋งกว่าเจ๋งตรงไหนเล่าเราโดนหลอกมากกว่าเขานะงั้นเดี๋ยวทุกคนนะครับมาให้ปากคำไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนนะครับแต่ผมรับรองเลยว่าผมจะรีบเอาตัวแก๊งเนี้ยมาลงโทษให้เร็วที่สุดครับเข้าใจครับว่าท่านอ่ะต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้แต่ว่าทำไมท่าเนี่ยต้องเก๊กถึงขนาดนี้ล่ะครับก็คงชื่อมาดีแกก็เลยมาดีตลอดไงถ้างั้นผมก็คงจะต้องไว้วางใจท่านได้แล้วล่ะแน่นอนเนื้อพ่อเนื้อเฮ้ยพ่อโอ้ยพ่อลูกพ่อพ่อเป็นไรอ่ะพ่อเผมเข้าใจนะครับว่าพี่สองคนนี้รักลูกชายพี่มากแต่เรื่องของการรับบริจาคไตเนี่ยเราต้องรอให้ผู้บริจาคเขาเสียชีวิตลงก่อนถึงจะสามารถทำได้ครับแต่มีคนบอกว่าคุณหมอสามารถช่วยเราได้นะคะคือเรื่องนี้ผมพูดลำบากจริงๆคือว่าเดี๋ยวครับคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นเงินจำนวน5ล้านบาทจะโอนเข้าบัญชีคุณหมอทันทีถ้าคุณหมอตอบตกลงนะครับนะครับคุณหมอผมจะแพ้ความพยายามของพี่ทั้งสองจริงๆเลยนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับยังไงเนี่ยอย่างนี้ผมก็แย่ใช่โอเคคุณหมอครับผมโอนเงินเข้าบัญชีคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับครับแต่ทางผมใช่ครับมีปัญหาคือการผ่าตัดที่ผมสัญญากับพี่ไว้ว่าจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าเนี่ยสงสัยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะแพทย์เฉพาะทางที่จะทำการผ่าตัดให้ลูกชายพี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับจากต่างประเทศเลยครับไม่เป็นไรครับแค่คุณหมอรับปากจะช่วยพวกเราก็วางใจแล้วครับเงินเก็บไว้เลยนะครับเอางั้นเหรอครับครับผมก็ได้ครับฝากด้วยนะคะคุณหมอยินดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณคะมีอะไรนะครับนี่ให้คุณจริงๆด้วยอ่ะคุณนี่เองตอนแรกอ่ะกระต่ายนึกว่าไม่ใช่คุณซะอีกค่ะไม่เห็นแต่งตัวเหมือนวันนั้นเลยอ่ะคือวันนี้ผมมาเยี่ยมอาการของผู้ใหญ่นะครับก็เลยต้องแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยค่ะแล้วพ่อคุณเป็นไงครับอ๋อช็อกค่ะโดนผีหลอกค่ะโดนหลอกเงินไปตั้ง 200,000 น่ะหลอกเงินยังไงครับคุณจำได้ไหมคะวันนั้นที่เราเจอกันพ่อฉันน่ะโดนหลอกให้ซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศอะไรเนี่ยล่ะค่ะพี่หินให้โทรมาบอกว่าแผนการเรียบร้อยดีให้กลับไปได้อ้าวแล้วทำไมพี่หินยังไม่กลับความจริงฉันก็รู้อะนะแต่ว่าพี่หินไม่ให้บอกแกความลับระหว่างเจ้านายกับคนสนิทเว้ยตำรวจยังบอกกระต่ายอีกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งหลายคนโดนหลอกค่ามัดจำไปเป็นหมื่นเลยอะชาวนาชาวเกษตรกรอย่างพวกเราอ่ะก็หวังว่าไอ้ปุ๋ยบ้านน่าจะเป็นปุ๋ยวิเศษแต่วันนั้นกระต่ายก็โชคดีนะคะที่เจอคุณพ่อไม่โชคดีแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วพ่อทำทุกอย่างเพื่อชาวบ้านเพื่อแผ่นดินของเรากระต่ายจะไม่อภัยเด็ดขาดเลยสำหรับไอ้พวกที่ทำมาหากินความลำบากมันอื่นแบบนั้นน่ะนี่คุณแน่ใจนะครับ
ว่าจะไม่ให้ผมไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ไปซื้อของใช้จำเป็นให้พ่อนิดหน่อยจะกลับไปเองก็ได้และนี่คุณจะอยู่ทำธุระที่กรุงเทพอีกหลายวันไหมครับคือรับปริญญาเสร็จตายก็จะกลับเลยค่ะทีนี้แหละกระต่ายจะได้ช่วยพ่อได้สักทีเราคงไม่เจอกันแล้วนะคะกระต่ายก็ดีใจนะคะที่กระต่ายได้พบคนดีๆแบบคุณเนี่ยลาก่อนนะคะลาก่อนค่ะคุณชื่อโอ๊ยลืมอีกแล้วกระต่ายบื้อแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดแต่ผมก็ดีใจนะที่ได้รู้จักคุณคุณกระต่ายใช่คนเดียวกันจริงๆด้วยได้แล้วครับผู้กองไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้หมีครับเคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วตั้งหลายครั้งครับครั้งสุดท้ายที่มันออกไปได้มันเลิกยุ่งกับยาแต่มีคนบอกว่ามันไปเข้ากับแก๊ง18มกุฎแก๊งนึงครับแก๊งเดียวกับไอ้หีหรือเปล่าจ๊ะสายเราไม่แน่ใจครับจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะว่ามันจะมีหัวหน้าที่คอยวางแผนให้กับพวกมันอยู่แสดงว่าจ๊อบเนี้ยไอ้หมีมันบินเดี่ยวงั้นมันก็มีโอกาสพลาดสูงจ้ะครับให้คนของเรานะคอยตามประกบมันไว้อย่าให้คลาดสายตาครับผมตายได้ครับโอ้โหโอ้เสียเสียครับรู้นะว่าเสียชอบหุ่นน้องเขาแหมนี่ขนาดทีวีจอแบนเสียยังซีซาร์ดขนาดนี้เก็บอาการหน่อยสิครับเสียโอ้ยมันเก็บไว้ไม่อยู่แล้วถ้าเสียเสียงดังแบบนี้นะน้องเขาจะรู้ตัวนะครับก็มันอันไม่อยู่จริงนี่วะนะแต่ก็น่ารู้นะเล็กแต่ซ่อนลูกทำอะไรอ่ะโอ้ยแล้วไอ้นี่มายังไงมาแบบไม่รับเชิญโอ้โหไอ้นี่ก็จะสะกิดอะไรเนี่ยให้ถอนดูให้ตรงมันสิว่าตอนเนี้ยโดนน้องเล็กอาบน้ำใช่ไหมเออโอ้โหทอมไปทิ้งอะไรนายทอมนะไอ้เสียลาม็อบเออเครื่องเปล่าไม่ได้อะไรโอ้ยเหยียบทั้งร่างเลยเฮ้ยน้องมันเอ้ยโอ้ยน้องเล็กดูน้องเล็กอาบน้ำเหรอพี่ไม้ไม่ได้อาบดูน้องเล็กนกเล็กพี่ไม้ไม่ได้อาบดูนะไม่เชื่อนกเล็กหยุดฟังพี่ก่อนสิพี่ไม้ไม่ได้แอบดูไม่เชื่อก็ได้พี่ไม้แอบดูน้องเล็กอาบน้ำอ่ะน้องเล็กหยุดฟังพี่ไม้แล้วหรือจ๊ะอ้าวน้องนกเล็กตบพี่ไม้ทำไมครับเนี่ยก็พี่ไม้ยอมรับแล้วนี่ว่าแอบดูก็พี่จำเป็นต้องพูดว่าแอบดูทั้งที่พี่ไม่ได้แอบดูอยากโดนอีกใช่ไหม